lời sáng bên phụ bò chát. คำแรกจะเป็นชาวโรค่ะเสิร์ฟมากับเฟรนช์แล้วก็โทมิโต้สลัดค่ะตัวที่สองจะเป็นเฟรนช์ฟรายเซอร์เสิร์ฟมากับฟอนซูแอปเปิลคาเวียร์ค่ะตัวที่สามจะเป็นมาการองโบราณนะคะตัวที่สี่จบด้วยในโบค่ะจะเป็นคุมคัมเบอร์กานิต้าค่ะนี่เมนูใหม่นะฮะนี่เขาต้องทำแบบนี้อืมออยสเตอร์ฟินเดอร์แครบมาก็ลองสัวกานี่ใส่ซอสมีมาก็ลองซีอืมรสชาตินุ่มนวลชวนฝันครีมเฟรชค่ะแล้วก็ด้านข้างจะเป็นแมชโพเตโต้ค่ะโพเตโต้ของจริงขอบคุณค่ะนี่เป็นคาเวียร์ที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยคาเวียร์ร้านอื่นมันจะแบบคาเวียร์มันจะทำหน้าที่เป็นแค่แบบเป็นฟิชซอสเป็นซอสเค็มๆที่แบบช่วยเสริมรสปลารสหอยมันดีไซน์คือคาเวียร์เป็นพระเอกแล้วก็ตัวชีสตัวครีมตัวโปเตโต้ฟอร์มรอบๆแบบมันช่วยเสริมรสชาติทำให้คาเวียร์มันเด่นกล้วยที่แบบมีคาเวียร์อยู่ตรงกลางเวลากินกับคาเวียร์นะครับร้านเนี่ยเขาจะใช้ช้อนที่ทำจากเปลือกไข่มุกสังเกตมันไม่ใช่ช้อนโลหะคาเวียร์มันรสมันละมุนมากถ้าเกิดใช้ช้อนโลหะมันจะมีกลิ่นโลหะติดปากเขาถึงต้องใช้ช้อนไข่มุกข้างล่างมันจะเป็นแบบครีมชีสจานนี้ดูเลยว่าถ้าขาดคาเวียร์ตรงกลางมันจะไม่ใช่จานนี้ต้องเป็นแพริ่งกับคาเวียร์แน่นอนแชมเปญคนแนะนำจานใครมาร้านนี้ต้องสั่งคาเวียร์เพิ่มถ้าไม่สั่งเพิ่มถือว่ายังมาไม่ถึงร้านนี้นี่แพ้กับโอกาใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้จะออกอักซิตี้นิดหน่อยนะคะทอดได้พอดีพอดีกินกับโรสเซ่หวานหน่อยจานที่เท่าไหร่อุ้ยเพิ่งจานที่สองเองเป็นสแกลล็อปสแกลล็อปอยู่ในน้ำซุปมีข้าวโพดอร่อยนี่สองเมนูเป็นเมนูที่ยังไม่เคยกินมาคู่เลยนะอร่อยWater นี่กับเมืองสิงคโปร์อันนี้ดูดิเห็นมาว่ามันโฟกัสตาวิวถ้าอย่างเงี้ยต้องทำเหมือนบิวตี้บล็อกเกอร์ดูดิกับความสุขและบรรยากาศร้านนี้อะไรนะครับ
อาร์ติโชกจานนี้เป็นเอ็กซ่าดิชสั่งเพิ่มนี่เป็นลีกนี่อะไรนะอาร์ติโชกที่มีซันโชกด้วยว้าวซันโชกคืออะไรอ่ะอ๋อกลายเป็นไทยว่าแก่นตะวันอร่อยไม่รู้อยู่ดีคืออะไรแก่นตะวันคืออะไรอ่ะมันเป็นผักสมุนไพรไทยอ่ะก็แปลตรงตัวไหมล่ะซันโชกแก่นตะวันอร่อยคือกินแล้วแบบอยากกินเวเจเทเรียนทั้งคอร์สของที่นี่เลยซึ่งกินแล้วอร่อยมากจริงๆนี่เป็นแบบเวเจเทเรียนเมนู1ดาวมิชลินอันเดียวในเมืองไทยนะที่มีแบบเวเจเทเรียนทั้งดิชจะเป็นแพนเซียและกุสตีนค่ะจะเป็นมาค่ะเชฟจะเสิร์ฟมาพร้อมกับเป็นพอร์เมโลสลัดค่ะจะอยู่ด้านล่างค่ะจะเสิร์ฟมาพร้อมกับสวีทเบรดนะคะข้างๆแล้วจะมีความหอมจากส้มคัมควอตจากสเปนสไลด์ของผักมาค่ะค่ะเหมือนยำเลยยำต้นโอไหมยำไทยนี่แหละกินกับไวน์แดงจะเข้าไหมไม่เข้าไวน์ขาวไม่หมดแล้วทำไงดีก่อนเมนคอร์สแล้วเป็นแลงกูสตินรสชาติแบบเนี้ยเชฟคนไทยทำไม่ได้แล้วเชฟฝรั่งก็ทำไม่ได้เพราะเป็นเชฟฝรั่งที่อยู่เมืองไทยมานานพอจริงๆมันมีความกลมกล่อมของแบบน้ำสต๊อกแบบน้ำสต๊อกของฝรั่งเศสอ่ะมันเข้าใจรสชาติมันเข้าใจส้มโอมของไทยเข้าใจรสชาติอะไรแล้วก็เข้าใจแบบมันก็แบบเข้าใจส้มสเปนแล้วก็ใช่แบบอันนี้เจ๋งใช่เจ๋งมากเลยอ่ะน้ำข้างล่างก็เป็นแบบน้ำจะเป็นน้ำปลาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าผสมกันได้ถึงว่าเห็นถึงความแบบอยู่ในประเทศไทยอยู่ความเป็นเอเชียมานานด้วยแล้วก็มันเห็นความลงตัวของเอเชียนกับยุโรปเจ๋งมากอันนี้เจ๋งเจ๋งมากเลยแบบทานที่อร่อยมากเทียนที่ไม่รู้อร่อยที่สุดหรือเปล่าแต่ชอบที่สุดแล้วก็มากินบ่อยที่สุดในเมืองร้านซาเวเบอร์ว้าซอสเชอร์รี่แค่นี้เลยอ่ะพอแล้วเนี่ยเสิร์ฟกับสตรอเบอรี่แล้วก็ราสเบอร์รี่สุดแล้วพีเจียนร้านนี้สุดที่สุดของพีเจียนคิดไม่ผิดที่สั่งคือพอร์ชั่นไหนพี่เชียร์ไหม Cheers เนี่ยมันเหมือนกินแบบมีผ้าไหมลื่นลงไปในคอทำไมถึงกินอาหารบ่อยจังคะดูเพื่อกินไม่ได้กินเพื่ออยู่ไอศกรีม